ครับแล้วก็ทํากับข้าวโชว์เพื่อนทํานู่นทํานี่ทําอะไรไม่รู้ให้ลูกผมมานินทาผมได้ยังไงคุณเอกคําจํากัดความของประสนีรอบเอ็นเกมก็คือด็อกเตอร์นักธุรกิจถ้าพร้อมแล้วไปพบกับประสนีรอบเอ็นเกมครับเอาล่ะนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีรอบเอ็นเกมคุณออฟคุณลูกพีชเห็นหน้าปรัชนีรอบเอ็นเกมแล้วคุณอยากจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกเอาโค้ชอัพก่อนค่ะโค้ชอัพโค้ชอัพเลยเอาล่ะปรัชนีรอบเอ็นเกมยืนนิ่งๆนะครับเดี๋ยวเวทีจะเลื่อนมาข้างหน้าครับเอาล่ะส่งมาได้1ท่านอยากมาดูใกล้ๆเชิญเลยอ๋อคุณลูกพีชอยากใช้โคลสอัพเลยเอาละมาดูใกล้ๆได้เลยนะครับถ้าดูแล้วกลับเข้าประจำที่ครับใช้ตัวช่วยโคลสอัพไปแล้วนี่คือการตอบครั้งแรกเพื่อเงิน 64,000 บาทจะตอบว่าปรัชนีรอบเอ็นเกมอายุเท่าไหร่ครับก็49ปีค่ะ49ปีคำตอบแรกของคุณเพื่อเงิน 64,000 บาทมาลุ้นกันเลยครับปรัชนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ49ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับตอบแบบสุขุมเลยไม่ใช่เอาละ 64,000 บาทหายไปแล้วตอบครั้งที่2เพื่อเงิน 32,000 บาทตัวช่วยเหลืออยู่4ตัวช่วยเพลงคนดังความทรงจำและก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งที่2ครับความทรงจำครับเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำปรัชนีครับทบทวนความทรงจำของคุณสักนิดหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วเล่าให้เราฟังหน่อยครับทำงานในธุรกิจครอบครัวเมื่อปี2545ครับเอาล่ะมาทำงานครั้งแรกนะครับปี2545ในธุรกิจบันเทิงของครอบครัวด้วยเอาล่ะคุณออฟคุณลูกพีชตอบครั้งที่2จะตอบว่าปรัชนีรอบเอ็นเกมอายุเท่าไหร่ครับ46ครับ46ปีมาลุ้นกัน 32,000 บาทจะเป็นของคุณหรือไม่ปรัชนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ46ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาล่ะโอ้โหหายไปแล้ว 32,000 ตอบครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน 16,000 บาทตัวช่วยเหลืออยู่3ตัวช่วยเพลงคนดังและก็เหตุการณ์เหตุการณ์ค่ะเลือกใช้ตัวช่วยเหตุการณ์นะครับเอาล่ะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยเกี่ยวข้องกับปรัชนีรอบเอ็นเกมอย่างไรสถานีอวกาศสกายแล็บขององค์การนาซาถูกส่งขึ้นสู่อวกาศก่อนที่ปรัชนีท่านนี้เกิด2ปีอยู่ที่คุณแล้วตอบครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน 16,000 บาทจะตอบว่าปรัชนีรอบเอ็นเกมอายุเท่าไหร่ครับ40ห้าเอาละตอบมาแล้วนะครับ45ปีปรัชนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ45ปีใช่หรือไม่ครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับครับดร.พิริยะภววิจิตรครับชื่อเล่นครับปุ้มครับด็อกเตอร์ปุ้มครับความหมายของคำว่าด็อกเตอร์นักธุรกิจคืออะไรครับครับก็เรียนจบปริญญาเอกมานะครับแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องบันเทิงอ๋อเรื่องบันเทิงใช่ครับดูแลบริษัทอะไรอยู่ครับดูแลคอมเมดี้ไลน์ครับคอมเมดี้ไลน์เดี๋ยวคุณนำสกุลเลยนะฮะโพวิจิตครับคุณพ่อคุณชื่อเป็ดเชิญยิ้มครับเฮ้ยอ้าวนี่อ้าวคุณมาคู่กันวันนี้อ่ะฮะแน่นอนครับมาคุณพ่อคุณลูกกันเลยรับเป็นครอบครัวอ๋อรับเป็นครอบครัวเลยอ๋อนี่ลูกอาเป็ดเชิญยิ้มใช่ครับนี่ดร.ปุ้มครับผมปกติคุณพ่ออยู่บ้านดุมั้ยไม่ดุครับแต่จริงๆท่านเป็นคนเคร่งขรึมอ๋อเป็นคนเป็นคนเงียบๆแต่เวลาอยู่ข้างนอกคือดูอารมณ์ดีดูสนุกสนานกับเพื่อนๆคุยเฮฮาแล้วอยู่กับเราฮะเอ้าทำไมเย็นชาอย่างนั้นอ่ะเป็นสไตล์อย่างนี้อยู่แล้วเวลาอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดคุยงานกันก็คุยกันปกติทั่วไปขออนุญาตถามหน่อยครับเคยได้ยินมานานแล้วว่าอาเป็ดเชิญยิ้มเนี่ย
เวลาเขาเห็นคนโทษนะเคี้ยวอ้อยอ่ะเขาเห็นแบบเห็นไม่ได้เลยหรอใช่เห็นไม่ได้ครับคือคุณพ่อจะเห็นแล้วก็เสียวฟันเพราะฉะนั้นพอเห็นคนเคี้ยวอ้อยก็จะแบบต้องหาอะไรมาเคี้ยวด้วยหรือจะไปแย่งอ้อยเขาแบบมาเคี้ยวด้วยอะไรเงี้ยเพราะเสียวฟันแล้วคุณเคยแกล้งไหมโอ้โหแกล้งก็โดนก้อยเอ้ยอ้อยฟาดดิครับอ๋อเหรอใช่ครับโอ้คือเขาเห็นไม่ได้เลยไม่ได้ครับอ๋อแล้วมีอะไรแบบเมาคุณพ่อให้พวกเราฟังสักนิดนึงได้ไหมอ๋อคุณพ่อกลัวลิงกลัวลิงครับสมัยตอนเด็กท่านโดนเคยโดนลิงกัดใช่ก็กลัวลิงอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือรับลูกหลานก็กลัวท่านหมดเลยแต่ท่านไม่ได้มากัดนะครับแล้วไงต่อแล้วก็มือมีหลายอย่างครับแล้วก็ทํากับข้าวโชว์เพื่อนทํานู่นทํานี่ทําอะไรไม่รู้ให้ลูกผมมานินทาผมได้ยังไงคุณเอเอ้าเราก็นึกว่าอาเป็ดกลับแล้วยังไม่ได้รับตังค์เลยจะกลับยังไงแล้วหรอครับขอรับแพ็คคู่ครับผมโอ้เราก็อยากจะถามไงว่าปกติอยู่บ้านแบบคุณพ่อเป็นยังไงก็ถามพ่อฉันก็ได้ไม่ต้องถามลูกแล้วเป็นยังไงบ้างครับนี่ต้องบอกวันนี้มาเป็นคู่เลยต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการยินดีครับพี่เอยินดีมากถามนิดนึงครับต้องบอกว่านี่ดร.ปุ้มครับนี่คือลูกชายที่เรียกว่าคนนึงที่ภาคภูมิใจสําหรับข้าเป็ดเลยภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้ยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยทุกคนบอกทําไมตลกต้องลูกต้องเล่นตลกแต่ผมเนี่ยมันเจ็บปวดกับคําว่าตลกนี่เยอะมากโดนคนดูถูกดูแคลนเยอะมากไอ้พวกตลกคาเฟ่ไอ้พวกตลกไม่มีการศึกษามันถูกดูถูกดูแคลนสะสมมาจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วบอยเราก็เป็นมาแล้วเป็นครูเราก็เป็นมาแล้วแต่เราก็ไม่เคยประสบสำเร็จเราประสบความสำเร็จในด้านของการแสดงคือตลกแต่ว่าการศึกษาเรายังไม่ใช่เราจะเป็นผู้นำไม่ได้ผมแค่ตัวตลกและผมมาเป็นนายกสมาคมตลกคนจะศรัทธาผมเพราะว่าผมเป็นตัวตลกแค่นั้นเองแต่ถ้าผมเรียนหนังสือให้มีเรียนจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาเอกวันนั้นเขาจะเห็นว่าโอ้โหไม่ใช่ตัวตลกธรรมดาผมเนี่ยพี่เอครับผมให้ลูกน้องรีเสิร์ชที่บริษัทรีเสิร์ชว่าตลกในโลกนี้จบปริญญาเอกกี่คนกี่คนครับปรากฏว่าไม่ถึง5คนผมอยู่ใน1ใน5นี่และนี่คือครอบครัวที่เรียกว่าคุณพ่อก็ด็อกเตอร์คุณลูกก็ด็อกเตอร์ด้วยก็เลยต้องบอกลูกเรียนแข่งกันผมก็เรียนรามแหงลูกชายก็เรียนที่หอการค้าก็จบก่อนผมก็เรียนตามเข้าไปใช่ไหมพอเรียนตามเข้าไปเขาจบปริญญาตรีผมบอกไปเรียนต่อปริญญาโทผมก็ไปเรียนต่อปริญญาโทโอ้นี่โทษนะนี่เพื่อนร่วมรุ่นเหรอไล่กันมาไล่กันเลยผมก็ไปเรียนต่อที่ศรีปทุมพอจบปริญญาโทเขาบอกว่าพ่อปุ้มไม่เอาแล้วไม่เรียนแล้วพอแล้วไม่พอไม่ได้นะพอพ่อข้ามหัวเลยนะผมก็ไปเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะการจัดการกีฬาเขาก็เลยต้องมาเรียนต่อที่ศรีปทุมจนก็จบปริญญาเอกศรีปทุมผมก็จบมาเหมือนพ่อเรียนแบบแข่งแบบบังคับให้เราต้องเรียนไปสูงๆด้วยเรียนแข่งขันกันนี่ก็ถือว่าให้ความสำคัญผมเชื่อว่าเงินพันล้านถ้าไม่มีสมองไม่ถึง10ปีมันก็หมดแต่เงินพันบาทถ้ามีสมองมัน10ปีสามารถทําเป็นพันล้านได้นี่อันนี้การศึกษานี่คือสําคัญจริงๆสําคัญมากเอาล่ะนี่คือความเรียกว่าความเป็นห่วงนะครับเรียกว่าให้กับดร.ปุ้มแล้วดร.ปุ้มมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อห่วงอะไรคุณพ่อบ้างก็ตอนนี้ก็แค่เรื่องสุขภาพครับพอดีเพิ่งไปทําบอลลูนมานะครับแล้วก็อยากให้พ่อใช้ชีวิตแบบสนุกสนานนะครับอารมณ์ดีนะครับยาวๆไปครับงั้นฝากบริษัทสักนิดนึงอ่ะครับครับก็ตอนนี้เรามีฝากไว้ในแบงค์เลยดีกว่าครับอย่างงั้นช่วงโควิดช่วงโควิดเดี๋ยวฝากไว้ในแบงค์ผลงานอะไรพวกนี้ครับครับตอนนี้เรามีกาแฟแฟรนไชส์ครับเป็นยี่ห้อเชิญยิ้มนะครับเป็นเชิญยิ้มคอฟฟี่นะครับมีเป็นตู้กาแฟกับเป็นโคบิลครับเป็นพร้อมดื่มนะครับแล้วก็คือวันนี้ขออนุญาตแทรกลูกนิดนึงคือเรามาต่อยอดทางธุรกิจวันนี้เนี่ยหลังจากnew normal ขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็เลยต้องเอาแบรนดิ้งของเราที่เราสร้างสิ่งไหนแบรนดิ้งของเป็ดหรือแบรนดิ้งของตัวไหนที่มันแข็งแรงที่มันสตรองมากที่สุดก็คือโอเคกาแฟที่เราคิดจะทําอยากทํากาแฟแต่ใช้แบรนด์อะไรที่มันสมคือใช้แบรนด์เชิญยิ้มเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีก็เลยเรามาพัฒนาต่อจากกาแฟแฟรนไชส์ต่างๆที่เราจะไปเปิดเราก็เปิดมาเป็นเซตอัพเป็นตู้กาแฟก็ไปวางทั่วประเทศได้ใครอยากจะมาใช้แฟรนไชส์เราใครอยากจะมาเช่าตู้หรือมาซื้อตู้กาแฟเชิญยิ้มไปวางไว้เนี่ยสามารถก็ทําได้ติดต่อได้ที่ไหนดร.พุ่มก็ติดต่อได้ที่เพจกาแฟเชิญยิ้มได้เลยครับครับผมเอาล่ะโอ้โหนี่เรียกว่าต่อยอดขึ้นมาอีกแล้ววันนี้ต้องบอกเลยโอ้โหให้เกียรติกับทางรายการมาเป็นคู่เลยครับนะครับผมนะฮะ
ก็ยินดีด้วยความยินดีมาเป็นคู่แต่ว่าทางรายการเขาบอกว่าเขาให้ค่าตัวคนเดียวไม่เป็นไรครับสำหรับพี่เอเดี๋ยวผมก็มาทอนใหม่อีกทีให้ทั้งคู่เลยโอ้วันนี้ต้องให้เกียรติกับทางรายการขอบคุณนะครับดร.เป็ดเชิญยิ้มและดร.ปุ้มด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสัตว์ ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์สัตว์สัตว์ ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี